พรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast w w w t h a i PBS Podcast.com ผมอนันต์คงจากคณะดุริยงางคศาสตร์มหาวิทยาลัยสิปพกรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำครับผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคต่างๆในส o u t h อ a สเอเชี หรือดินแดนที่เราสมมติเรียกกันว่าประชาคมอาเซียนดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนภาษาชาติพันธุ์สังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยีความเชื่อศาสนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับเชื่อว่าดนตรีนั้นก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่ทำให้เราได้ซึมซับร,รับรู้ความหลากหลายของวัฒนธรรมต่าง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือประชาคมอาเซียนตรงนี้นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นทักทายทุกท่านด้วยเสียงเคาะไม้มีเสียงตะโกนว่าบักโซบักโซครับผมเรายังคงอยู่ในประเด็นของการสํารวจบทเพลงว่าด้วยอาหารการกินของคนอาเซียนและ บักโซนั้นก็เป็นหนึ่งในอาหารจานเด็ดของพี่น้องอินโดนีเซียครับบ SO ักโซ BAKSO หรือบางทีเขาจะเขียนว่า BASO นะครับเป็นเนื้อปั้นก้อนหรือที่เราเรียกันว่าลูกชิ้นเนี่ยแหละนะครับปกติทำจากเนื้อวัวแต่ก็บางทีหันไปใช้ไก่ปลากุ้งอะไรพวกนี้ก็ได้ต้มน้ำซุปเดือดๆนะครับแล้วก็มี เส้นมีเหลื้องมีหุ้นนะครับมีผักดองเต้าหู้ไข่กะหล่ำปรีถั่วงอกขนมจีบเกี้ยวกรอบหอมเจียวขึ้นชายโรยไปโรยมาพูดถึงแล้วก็น้ำลายสอนะครับบักโซนั้นเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมผสมผสานร,ระหว่างจีนฮกเกี้ยนนะครับที่เข้ามาในอินโดนีเซียเมื่อยาวนานมาแล้วเนี่ยกับวัฒนธรรมที่เป็น มุสลิมนะครับแล้วก็ความน่าสนใจของตัวบทเพลงที่นำมาเปิดนำในรายการวันนี้ครับผมไปสำรวจว่าเพลงที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของอาหารการกินอันนี้ได้973ล้านวิวตั้งแต่ปี2013มาจนถึงทุกวันนี้มีการ cover ไปเป็น เพลงแนวต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับจนถึงพวกเพลงอิเล็กทรอนิกสแต่ว่าผมเลือกเอาฉบับที่เป็นออริจินอลนะครับซึ่งมีศิลปินเด็กสองคนขับร้องนะครับเธอชื่อว่าดัฟฟาและคาริสตาแล้วก็มีเสียงขับร้องของศิลปินรุ่นใหญ่คือคัคนูนุตนะฮะมาร่วมขับร้องในบทเพลงชื่อว่าอบังตูกังบักโซกันด้วย อบังแปลว่าพี่ชายนะครับส่วนตุก,กังก็เป็นคุณพี่ปรุงอาหารบักโซเป็นลูกชิ้นต้มนะฮะอย่างที่เราพูดถึงกันนะครับในมิวสิกวิดีโอไม่ว่าจะเป็นฉบับที่เป็นออริจินอลที่ได้973ล้านวิวนะครับไปจนถึงฉบับอื่นๆที่เขาเอามาคอเวอร์ก็จะมีภาพลักษณ์ของ ผู้คนนะฮะที่รับประทานอาหารที่อยู่ข้างทางสตรีทฟู้ดของอินโดนีเซียนั้นมีสเสน่ห์มากๆบักโซจะเดินทางไปทุกหัวระแหงในรถเข็นที่เรียกว่าเก e โรบัก G E R เ B A K โะครับเกโรบักนั้นเป็นฟู้ดคาร์์นะครับที่ฝรั่งเขาจะเรียกกันเนี่แหละก็มี ตู้นะครับที่ใสเ่เครื่องปรุงต่างๆใส่พวกวัตถุดิบที่จะเอามาปรุงอาหารนะครับอย่างในกรณีบักโซ่กม็มีลูกชิ้นนะครับแล้วก็มีพวกเส้นมีมีถั่วงอกมีอะไรต่างๆนานา,นาแล้วก็มีหม้อต้มเดือดๆนะครับอยู่ในนั้นในตัวรถก็มีอาจจะมีทั้งถ่านหรือใช้แก๊สเล็กๆ,ๆนะครับแล้วก็ รถเข็นติดล้อนะครับถ้าเกิดว่าไปไหนอยากจะตั้งตรงไหนก็จะมีขาตั้งนะครับที่เชื่อมติดกับรถเกโรบักอันนี้เอาไว้ด้วยเป็นสตรีทฟู้ดที่มีชีวิตชีวามากครับแล้วก็ข้างๆเกโรบักที่เข็นบักโซนั้นก็จะมีอาหารจานอื่นๆนะครับเช่นโซโต้โซโต้ก็จะเป็นซุปนะฮะเป็นซุปไก่ คือโซโตายำมีนาซิโกเร็งนะครับซึ่งก็ทั้งผัดทอดอะไรกันอย่างเรียกว่ากลิ่นหอมฉุยเลยทีเดียวนะครับนาซีโกเร็งแปลว่าข้าวผัดมี ak, รูจักเนีซึ่งเป็นยำสลัดเนะีเป็นลักษณะของการเอาผลไม้ต่างๆเนี่ยนะครับมาหั่นแล้วก็ยำราดด้วยน้ำซอสนะครับแล้วก็มีอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย เอาละครับวันนี้อยากจะชวนกันไปสำรวจสตรีทฟู้ดนะครับอาหารบนท้องถนนของอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนก็ตามเกโรบักเขาพาพวกเราไปถึงทุกที่นะครับไหนๆก็เริ่มต้นด้วยเพลงดังที่เกี่ยวข้องกักบลูกชิ้นต้มนะหรือบักโซแล้วก็อยากจะให้ฟังต่อเนื่องกันนะครับ ผมเลือกเอางานของดีดีกัมพตนะครับเป็นนักร้องดังดุดฝ่ายชายที่มีชื่อเสียงเขาร้องเพลงบักโซสาจารณาสัญจารณาคือสัญจรเนี่ยแหละครับชีวิตของพ่อค้าลูกชิ้นต้มเร่ร่อนนะครับแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งต่อกันเลยนะครับรัตนาอานิธกา เป็นนักร้องดังดุดฝ่ายหญิงที่มีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับบทเพลงบ so ักโซมีอายำบักโซก็รู้อยู่แล้วนะครับมีก็คือจะเป็นเส้นขาวเส้นเหลืองก็ตามแต่ส่วนอายำนั้นก็เป็นไก่นะครับซึ่งบางทีก็ฉีกเข้าไปร่วมอยู่ในชามของบักโซที่นับประทานกันด้วยเอาละครับฟังดังดุดของอินโดนีเซีย2เพลงเล่าถึงเรื่อง อาหารรถเข็นที่เรียกว่าบักโซครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงบักโซมีอายมก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นใส่ไก่นะครับเป็นแนวดังดุดเสียงขับร้องของศิลปินรัตนาอา และก่อนหน้านั้นก็คือบักโซสันจรนาชีวิตของพ่อค้าลูกชิ้นต้มเรยร่อนเป็นเสียงขับร้องของดีดีกัมพดนะครับทั้งสองเพลงก็ทำให้เราได้อย่างน้อยมีความรู้จักกับสตรีทฟู้ดนะครับที่เดินทางไปในพื้นที่ต่างๆของอินโดนีเซียด้วยรถเข็นที่เรียกว่าเกโรบักมีทั้ง อาหารพื้นเมืองมีทั้งอาหารจีนที่ดัดแปลงมีแม้กระทั่งพวกบรรดาอาหารยุโรปนะครับถึงแน่นอนว่าดัตช์อาจจะเป็นพวกที่นำเข้ามาแต่ก็มีอาหารอเมริกันมีอะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยที่ถูกเอามาดัดแปลงแม้กระทั่งผมเคยไปเจอผัดกระเพราไปเจออพวกที่เ,เรียกกันว่าผัดไทยนะครับแต่ว่าก็เป็นรสชาติอย่างอินโดนีเซียแล้วก็มี ของหวานนะฮะให้เราได้รู้จักกันอีกมากมายเลยทีเดียววันนี้คิดว่าคงจะใช้เวลากับบทเพลงที่เป็นประสบการณ์เป็นความทรงจำเป็นความรู้สึกผูกพันกับการเดินทางไปในอินโดนีเซียไปในเมืองต่างๆแล้วก็ยังชีพด้วยสตรีทฟู้ดของเขานะครับแน่นอนว่าเขาก็มีพัตคารเนาะมีร้านอาหารมีสูตรอาหารต่างๆนานาเนี่ย แต่โดยจิตวิญญาณของนักมนุษยวิทยาผมคิดว่าการได้สำรวจเรื่องราวของอาหารการกินที่อยู่ในรถเข็นเกโรบักนีเป็นเรื่องที่เรียนรู้อะไรได้มากมายเลยทีเดียวรวมไปถึง มิติความสัมพันธ์ของผู้คนที่เดินถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนทำงานไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆแล้วก็รถเข็นบักโซเนี่ยนะครับเขาก็ไปบริการถึงที่การปรุงอาหารสดๆบนพื้นที่ของ รถเข็นที่เป็นเกโรบักนะฮะเราก็ได้เห็นฝีมือด้วยของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเร่นะครับซึ่งมีทั้งการต้มการปิ้งการย่างการทอดอย่างจานเด็ดมากๆนะครับซึ่งก็พูดถึงในฝั่งของมาเลเซียไปแล้วคือสเต๊ในฝั่งของอินโดนีเซียนะครับก็มีรถเข็นหรือบางทีอาจจะหาบด้วยซ้ำนะฮะหาบเป็น เป็นแบบโบราณนะนึกออกไหมเอ่ยที่มีไม้คานนะฮะแล้วก็มีเตาอยู่ฝั่งหนึ่งของหาบมีส่วนที่เป็นพวกเนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่หรือเนื้อวัวเนี่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ข้างใต้นั้นก็จะมีเ,เรียกว่าเป็นครกนะฮะสำหรับตำซัมเบาซึ่งเป็นน้ําจิ้มนะฮะบ,บางทีก็มีน้ําจิ้มสเต๊ะโดยตรงของเขาที่ทําเอาไว้แล้ว ไหนๆก็พูดถึงสเตะนะครับมาฟังบทเพลงอันนี้ก็ดังมากเหมือนกันคือสเตะอายมนะครับหรือไก่สเตะเป็นเียงขับร้องของศิลปินวีวิกสังกิตาไหนๆก็ไหนๆครับต่ออีกสักเพลงหนึ่งนะครับกับอีกหนึ่งบรรยากาศก็คือทอดลูกชิ้นปลาบทเพลงชื่อแกรุปุกบาซ่า เครุปุ๊กนั้นจริงๆเป็นเรื่องของแป้งที่ผสมกับพวกปลาผสมกับพวกเนื้ออะไรต่างๆนานา,นานาเนี่ยนะบางทีก็ไม่ได้ผสมอะไรวก็ใส่สีใส่กลิ่นกระเก็เอามาทอดกรอบนะฮะก็กลายมาเป็นข้าวเกลียบกุ้งอย่างที่เรารู้จักแต่ว่าบทเพลงที่จะฟังเนี่ยยังเป็นระดับของปลาเส้นทอดอยู่คือคือเขามีวิธีทอดกันอย่างหลากหลายมากๆ เอาละครับสตรีทฟูด้ดสองเพลงต่อเนื่องกันนะครับบทเพลงสเตอยยำโดยวิวิกสังกิตะและบทเพลงเกรุปุกบาซาโดยอูจูรุสดีครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส บทสำรวจสตรีทฟู้ดอินโดนีเซียผ่านไปอีก2เพลงนะครับเราเริ่มต้นด้วยสเต๊ะอายัมหรือไก่สเต๊ะซึ่งก็มีวิธีการปรุงรวมไปถึงรสของน้ำจิ้มที่แตกต่างไปจากฝั่งของมาเลเซียจริงๆผมแอบเชียร์มาเลเซียมากกว่านะครับก็ไปสำรวจกันเอาเองว่าทำไมถึงได้ให้คะแนนมาเลเซียมากกว่าอินโดนีเซียแล้วก็เพิ่งจบไปสักครู่นี้คือเพลง เกรูปุกบาซ่านะครับเป็นปลาเส้นทอดจริงๆแล้วเกรูปุกเขาจะหมายถึงแป้งทอดกรอบนะฮะแล้วก็เรามักจะเรียกตรงนี้ว่าข้าวเกลียบจะเป็นข้าวเกลียบกุ้งข้าวเกลียบปลาหรือเอาพวกมันเผือกกลอยมาคล้ากับแป้งแล้วก็เอามาทอดนะครับก็ถือว่าเป็นเกรูปุกทั้งนั้น คนอินโดนีเซียนี่น่าสนใจเขาใช้เข้าเกรียบเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอาหารตั้งแต่มื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นไปจนถึงมื้อดึกนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขกับการร,ารับประทานแครกเกอร์หรือเข้าเกรียบเนี่ยครับในช่วงเวลาต่างๆได้อยู่ตลอดตลอดปีตลอดชาติเลยนะครับแล้วก็ไป รับประทานอาหารไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสตรีทไปจนถึงในพัตคารก็จะมีเกรุปุ๊กให้บริการกันอยู่ด้วยคราวนี้มาถึงฝั่งของคนชอบรับประทานผักมัครับมีอาหารจานเด็ดนะครับซึ่งผมเลือกเอาไว้สองเพลงนะที่จะเปิดติดต่อกันอันนึงเป็นสลัดแขก หรือเป็นสลัดผักนะครับที่ราดด้วยซอสถัว่วอีกอันนึงเป็นยำผักผลไม้ที่ก็ใช้ซอสถั่วมาราดเหมือนกันนะครับยำผักผลไม้รสชาติแล้วบางทีอาจจะเหมือนกับส้มตำทีเ่เรานึกถึงพวกส้มตำผลไม้อะไรก็ได้นะครับเอาเล่าถึงบทเพลงสลัดแขกกันก่อน อาหารจาน,นี้เรียกว่ากาโดกาโดนะครับเป็นอาหารยอดนิยมของอินโดนีเซียที่เอาผักชนิดต่างๆผักใบเขียวเนี่ยแหละครับมาต้มมาลวกนะฮะบ,บางทีก็ใช้ผักสดๆไม่ต้องต้มลวกอะไรนะครับแล้วก็ใส่พวกถั่วงอกถั่วเขียวมีเต้าหู้เอามาต้มแล้วเอามาฝานวางไว้นะครับบางทีก็เป็นเต้าหู้ดิบก็ได้นะครับแล้วก็ไข่ต้มสุกเอามาฝานเหมือนกัน วางบนจานกระโดกกระโดทั้งหมดทั้งนี้จะใช้ซอสพิเศษซึ่งหน้าตาคล้ายๆกักกบซอสสเต๊ะเนี่ยแหละครับเอามาราดอยู่ข้างบนนะครับการปรุงซอสก็มีวิธีการที่แตกต่างกันไปม,มีวัตถุดิบที่เป็นกะปิมีถั่วลิสงบดมีกะทิมีน้ำตาลตะโหนดมีพริกแดงกระเทียมมะขามเปียกนะฮะเข้ามาผสมผสานกัน แล้วก็พอเอามาราดเสร็จแล้วก็เอามาคลุกเคล้านะครบ,บางทีเราอาจจะเรียกว่าเป็นยำสลัดแบบแขกที่พิเศษมากๆก็ได้รสชาติของน้ำซอสเนี่ยบางทีรับประทานแล้วเรานึกถึงขนมจีนน้ำพริกนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นญาติกันในเชิงไหนแต่ว่ามีเค้าโครงที่คล้ายๆกันนะครับส่วนอีกหนึ่งจานเด็ดซึ่งเป็นเรื่องของการ ทำสลัดผลไม้ก็แล้วกันหรือยำผักผลไม้เนี่ยอันนี้เรียกว่ารูจักนะฮะแล้วก็มีแล้วแต่ว่าตรงไหนมีพืชผักผลไม้อะไรเนี่ยเขาก็เอามาหันห่นๆๆๆนะฮะแล้วก็ใช้น้ำซอสถั่วซึ่งบางทีก็ขอยืมของกระดูกระโดหรือเอาฝั่งของสเต๊ะเนี่ยมาราดนะฮะหรือบางทีเขาใช้สัมบา ซึ่งเป็นพริกตำเข้ามาราดบนยำผักผลไม้นี้ด้วยเอาละครับมาฟังกันสองเพลงนะครับเพลงที่ว่าด้วยสนัดจานเด็ดกระโดกระโดและยำผักผลไม้นะครับลืมแนะนำศิลปินนักร้องไปบทเพลงแรกจะขับร้องโดยฟารีฟาริยาน่านะครับเธอเป็นนักร้องรุ่นเยาที่เอา งานเพลงกาโดกาดโจาการ์ตาเป็นเพลงเก่านะครับช่วงประมาณหลังสงครามโลกเนี่ยเอามาคอฟเวอร์นะครับแล้วก็ดนตรีประกอบน่าสนใจก็เลยเลือกเอาชิ้นงานของเธอสำหรับอีกหนึ่งบทเพลงนั้นจะเป็นเพลงยำผักผลไม้นะครับที่เรียกกันว่ารูจักอูเล็กจะเป็นเสียงขับร้องของวอล จีน่านะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวแม่ของวงการขับร้องบทเพลงพื้นเมืองอินโดนีเซียเลยทีเดียวคนนี้เป็นหนึ่งในนักร้องเครนจองหรือเป็นเพลงผสมผสานยุโรปกับอินโดนีเซียพื้นเมืองนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เคยร่วมงานกับบรมครูเพลงครอนจองของอินโดนีเซียคือเกซัง มาโตฮาโตโน่นะครับเธอเคยขับร้องเพลงเบงกวันโซโล่เป็นที่ประทับใจของผู้คนเอาไว้มากมายเลยทีเดียววันนี้เลือกเอาเสียงของเธอขับร้องบทเพลงตำนานยำผักผลไม้รูจักอูเล็กับฟังต่อเนื่องกันสองเพลงครับกโดกโดจากาตาและรูจักอูเล็กครับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสท่านผู้ฟังครับสองบทเพลงเล่าถึงเรื่องของอาหารฝั่งที่เป็นพืชผักผลไม้ที่เอามายำนะครับก็เ,เป็นเพลงกระโดดกระโดดชักาตตาจากศิลปินเฟอรีเฟอร์ยาน่ามาเราเรียกกระโดดกระโดว่าสลัดแขกนะครับส่วนอีกอันนึงคือยำผักผลไม้ รู้จักอุเล็กเสียงขับร้องของราชินีกรอนจองวาลจีนาครับเรามาพูดถึงของหวานกันบ้างนะครับโหดูเวลาแล้วอาจจะต้องขยาย EP พีอินโดนีเซียว่าด้วยเรื่องของอาหารการกินต่ออีกสักครั้งหนึ่งนะครับนี่ยังไม่พ้นเรื่องของสตรีทฟู้ดเลยนะครับของหวานที่ผมเรียกมาเสิร์ฟในช่วงท้ายของรายการนี้ ก็จะเป็นรดช่องนะครับที่บ้านเรามักจะเรียกกันคุ้นเคยว่ารสช่องสิงคโปร์ที่จริงแล้วต้นกำเนิดคืออินโดนีเซียครับเ,เขาเรียกรดช่องว่าเชนเดลนะครับเป็นภาษาชวาแล้วก็เป็นภาษาอินโดนีเซียหมายถึงโหนกหรือโป่งนะครับซึ่งก็เป็นไนยะหมายถึงว่าแป้งที่เอามาปรุงที่ มีรูปร่างออกมาคล้ายกันกันกบตัวหนอนแล้วก็ใช้กระทิผสมน้ำตาลมะพร้าวนะครับเอามาราดแล้วก็มีน้ำแข็งใสยอยู่ข้างบนเซนโดทึ่ endo, เดินทางจากอินโดนีเซียไปที่มาเลเซียไปที่สิงคโปร์ไปที่บรูนไนแล้วก็ที่อื่นๆในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะครับเป็นอาหารยอดนิยมที่พวกสตรีทฟู้ด นำมาขายกันนะครับจะรับประทานเปล่าๆไม่เติมน้ำแข็งหรือเติมน้ำแข็งก็แล้วแต่ก็แล้วกันก็มีสูตรต่างๆกันไปนะครับแล้วก็ดูเวลาผมคิดว่าคงขอปิดท้ายด้วย S อสแชมพูนะครับก็คือหวานเย็นเนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งภูมิัญญาที่มีอะไรก็ได้นะครับเอามาผสมกันในถ้วยเล็กๆแล้วก็ใช้น้ำกระทิผสมน้ำตาล มะพร้าวเนี่ยนะครับเอามาราดมีน้ำแข็งใสยอยู่ข้างบนน้ำแข็งฝั่งของอินโดนีเซียรเรียกว่า S นะครับก็คือไอซ์นั่นเองส่วนตัวหวานเย็นที่เป็นเนื้อข้างในนั่นก็คือชัมปูร์บทเพลงแรกที่เราจะฟังกันในช่วงท้ายนี้นะครับคือเอฟล็อกซันโดลอดช่องอินโดนีเซียเป็นผลงานของศิลปินอาเซบอิบุต และล่ำรากันด้วยบทเพลงหวานเย็นน้ำแข็งใสเอสชัมปูด้วยเสียงขับร้องของคอ n เนียสและพบกันใหม่ครับกับรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนว่าด้วยเรื่องของบทเพลงอาหารที่อยู่ในภูมิภาคนี้สวัสดีครับทุกท่านครับเพลงดนตรีวิถีอ ASEAN, ASEAN Music Waves.